นี่ก็เป็นประเด็นค่อนข้างโด่งดังกันไปทั่วโลกแล้วณตอนนี้นะคะสำหรับการจัดระเบียบค่ะอาจจะมองไปได้หลายมุมนะคะการจัดระเบียบชายหาดตามนโยบายของคสช.ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะดูเหมือนว่าก็มีการจัดกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ดังๆอย่างเช่นที่หาดป่าตองเองก็ตามนะคะก็มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมานะคะมีการคืนพื้นที่จากผู้ประกอบการนะคะทั้งร่มเตียงร้านอาหารแล้วก็อื่นๆบริเวณหน้าหาดทั้งหมดให้ทุกหาดนะคะเป็นพื้นที่ของทุกคนในแผ่นดินนั่นเองค่ะซึ่งก็กลับคืนมาให้จังหวัดนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนของการจัดโซนให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถพักผ่อนได้นะคะอย่างเช่นอาจจะใช้หมอนผ้านะหรือว่าผ้าปูนะคะเตียงอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าแม้แต่ทั้งร่มมาอยู่ในพื้นที่ประมาณสัก 10% ของชายหาดก็ว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดสรรของพื้นที่ซึ่งก็อยู่ระหว่างของการจัดสรรด้วยณตอนนี้นะคะแต่ก็ไม่อนุญาตให้เป็นการนำเตียงลงไปวางค่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยท่านบอกว่ามีเป็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจนล่าสุดอย่างที่บอกว่ามีการนะคะนำภาพที่เจ้าหน้าที่ที่เราเห็นในภาพนี่แหละค่ะที่เข้าไปพูดคุยกับเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้กลุ่มนั้นนะคะมีการนำทั้งเก้าอี้ทั้งเบาะมาปูบริเวณหน้าหาดซึ่งก็เป็นการขวางพื้นที่แล้วก็เขาบอกว่ามาวางในพื้นที่โซนนิ่ง 10% ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดไว้ให้คือเจ้าหน้าที่เขาบอกทางอันนี้คือท่านผู้ว่าบอกนะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปแจ้งว่าคุณจะต้องคือถ้าคุณจะเอามาแบบนี้เนี่ยคุณก็ไปวางในพื้นที่ที่ก็ย้ายไปจุดนึงเป็นจุดที่จัดไว้ให้ก็คือ 10% ของแต่ละเป็น 10% ซึ่งจุดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอาจจะเรื่องของทัศนียภาพด้วยนะคะซึ่งภาพที่เป็นการโพสต์ขึ้นมาเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์เลย14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนๆนักท่องเที่ยวเองก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นร้อนๆเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่ครับซึ่งท่านผู้ว่านะครับก็บอกว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจนะครับแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยอาจจะสื่อความหมายไปอีกแบบหนึ่งนะครับโดยเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เกิดเหตุแบบนั้นนะฮะความเข้าใจแบบนั้นจริงๆต้องการไปสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับซึ่งหลังเกิดภาพเหตุการณ์นี้ออกมาเนี่ยนะครับทางด้านท่านผู้ว่าก็ได้มีการเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจฝ่ายปกครองครับเพื่อที่จะกำหนดกติการ่วมกันในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายของจังหวัดนะฮะเน้นให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชายหาดต่างๆครับโดยจากนี้ฮะจะเน้นให้ผู้ประกอบการโรงแรมผู้ประกอบการชายหาดเป็นคนสื่อสารสร้างความเข้าใจเป็นหลักนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะฮะหรือว่าฝ่ายปกครองเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะจนอาจจะเกิดความเข้าใจสับสนทางด้านภาษากันได้นะครับซึ่งตนก็ยืนยันนะครับว่าภาพที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ไล่นักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้ว่าจุดไหนเนี่ยที่สามารถพักผ่อนได้นะฮะสามารถวางเตียงวางอุปกรณ์ได้นะครับใช้หมอนใช้ผ้าปูใช้ร่มได้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามคือจุดที่นักท่องเที่ยวไปวางเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ได้จัดไว้ให้นะฮะก็เลยแต่ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับว่าอาจจะมีการสื่อสารที่เข้าใจผิดเพราะว่าภาษาอาจจะแปลไปได้คนละทางก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าอีกหนึ่งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะคะเรื่องของการสื่อสารบางทีเจ้าหน้าที่เองก็ต้องอาศัยในส่วนของนักท่องเที่ยวเขาเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นอาสาซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็จะเข้าใจได้ดีกว่าสามารถอธิบายให้คือบางทีเนี่ยความต้องการเดียวกันแต่ว่าสามารถอธิบายให้อาจจะแปลกันไปคนละอย่างให้เข้าใจเพราะว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะถูกต้องบางทีมีภาษาอื่นนะครับอย่างรัสเซียก็เข้ามาเยอะถูกต้องเอเชียก็เยอะซึ่งบางทีเจ้าหน้าที่ของเราเองนะคะก็ความสามารถเรื่องของภาษาก็มีแต่อาจจะบางครั้งก็อาจจะการสื่อสารอาจจะมีการผิดเพี้ยนแล้วก็แปลกันไปคนละเรื่องกันไม่ได้อธิบายให้นุ่มนวลได้ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ดูเหมือนว่าภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้ฉันไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมันเป็นภาพอย่างนี้แล้วใช่ไหมคือร่มยังกลับมาแล้วเหรอหรืออะไรยังไงก็อาจจะเป็นโซนนิ่งไงเป็นจุด 10% ของแต่ละหาด